นครโบราณติวานาคูแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนโคลัมบัสใกล้กับทะเลสาบติติกากาทางตะวันตกของประเทศโบลิเวียและเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้เขตโบราณคดีในปัจจุบันของติวานาคูนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายตกแต่งสิ่งปลูกสร้างและบล็อกหินขนาดใหญ่ชื่อดังอย่างภูมาพันกูที่ยังตกเป็นข้อถกเถียงกันว่าโบราณสถานที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจแห่งนี้ถูกสร้างโดยบรรพบุรุษชาวอินคาหรือว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวกันแน่โดยภูมาพันกูถูกสร้างขึ้นด้วยความละเอียดอ่อนและมีความแม่นยำทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นในบล็อกหินเหล่านี้ได้อย่างน่าประหลาดใจราวกับว่าใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยกว่าที่ผู้คนในยุคนั้นจะมีในวันนี้เราจะพาทุกคนไปไขคำตอบกับ6ปริศนาภูมาพันกูหินรูปตัว H ฝีมือมนุษย์ต่างดาวจริงหรือ1ภูมาพันกูถูกสร้างมาเพื่ออะไรภูมาพันเป็นเนินดินแบบขั้นบันไดและเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารขนาดมหึมาติวานากูคาดกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ไอมาราก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของอาณาจักรอินคาภูมาพันกูหรือเรียกอีกชื่อว่าประตูแห่งเสือภูมาเป็นแนวกำแพงหินขนาดใหญ่ลักษณะการสร้างคือจะใช้หินบล็อกมาวางต่อๆกันจากกำแพงฝั่งทิศเหนือจนไปถึงทิศใต้มีความยาว 167.36 เมตรและฝั่งทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีความยาว 116.7 เมตรโดยที่หินแต่ละก้อนไม่มีชิ้นไหนเลยที่หนักน้อยกว่า1ตันและก้อนที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีน้ำหนักถึง131ตันเลยทีเดียว 2. ความสูงของที่ตั้งภูมาพันกูภูมาพันกูนั้นอยู่บนพื้นที่สูง 12,800 ฟุตในบริเวณนี้แทบไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ชาวอินคาจะนำมาตัดเพื่อนำมาทำเป็นล้อเลื่อนในการขนย้ายก้อนหินได้เลย 3. การขนย้ายหินหินที่ใช้ในการสร้างนั้นส่วนใหญ่จะถูกตัดออกมาจากเหมืองที่อยู่ห่างจากวิหารไปราว60ไมล์ซึ่งหากเทียบเป็นกิโลเมตรจะเท่ากับ96กิโลเมตรซึ่งยังไม่มีใครทราบเป็นที่แน่ชัดว่าใช้วิธีไหนในการขนย้ายแต่นักโบราณคดีโต้แย้งการขนส่งหินเหล่านี้ว่าเป็นการใช้แรงงานขนาดใหญ่ของติวานาคูในสมัยโบราณโดยให้ข้อสรุปว่าบล็อกหินทรายสีแดงนั้นถูกส่งขึ้นทางชันจากเหมืองใกล้ทะเลสาบติติกากาประมาณ10กิโลเมตรหรือ 6.2 ไมล์และบล็อกหินแอนดีไซต์ที่มีขนาดเล็กกว่าแกะสลักมาจากเหมืองหินในคาบสมุทรโคปากาบานาข้ามทะเลสาบติติกากาประมาณ90กิโลเมตรจากภูมาพังกูและส่วนที่เหลือมาจากติวานาคูอย่างไรก็ตามมีทฤษฎีที่ขัดแย้งกันหลายทฤษฎีที่เหล่านักโบราณคดีนั้นพยายามที่จะจินตนาการถึงวิธีการที่แรงงานเหล่านี้ขนส่งก้อนหินขึ้นจากพื้นที่ราบลุ่มไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำไกลหลายไมล์นั้นยังเป็นเรื่องปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ 4. การแกะสลักและจัดเรียงบล็อกหินหากลองมองดูการแกะสลักลวดลายเข้าไปในหินแต่ละก้อนจะเห็นได้ว่าทำได้แนบเนียนเหมือนมีแม่พิมพ์ออกมาจากบล็อกเดียวกันดูประณีตและละเอียดเกินกว่าจะใช้วิธีการแกะสลักแบบทั่วๆไปมีการเจรนายด้วยวิธีที่แม่นยำเพื่อตัวหินให้เข้ากันได้ดีและล็อกเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ปูนเชื่อมต่อแต่อย่างใดความละเอียดอ่อนและความแม่นยำทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นในบล็อกหินเหล่านี้น่าประหลาดใจซึ่งบางส่วนนั้นละเอียดราวทำจากเครื่องจักรและวิธีการที่ล้ำสมัยนั้นเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ 5. ทดลองตัดหินเคยมีการทดลองตัดหินที่เป็นรูปทรงตัว H ให้เรียบได้เหมือนกับของจริงโดยการใช้ความร้อนและน้ำก็พบว่ารอยตัดที่ทำได้ก็ยังไม่เรียบเนียนเท่ากับที่ชาวอินคาได้ทำไว้นักวิทยาศาสตร์ได้แต่ลงความเห็นกันว่าคงต้องใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เท่านั้นจึงจะตัดหินได้เรียบและมีสัดส่วนที่เที่ยงตรงได้เช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เหล่านักทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวอาจนำวิธีการที่ทันสมัยมาช่วยคนโบราณสร้างมันขึ้นมาก็เป็นได้นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมชองพีแอร์อันสเตลาเนอร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับหินของติวานากูภูมาพังกูได้ให้ข้อสรุปว่าเทคนิคที่ใช้ตัดหินทั้งชาวอินคาและทุกคนไม่รู้จักในเวลานี้
มุมภายในที่เฉียบคมและแม่นยำ90องศาที่สังเกตได้จากลวดลายการตกแต่งต่างๆจะไม่สามารถทำได้ด้วยหินค้อนและไม่ว่าชุดหินค้อนจะละเอียดเพียงใดมันก็ไม่สามารถสร้างมุมภายในที่คมชัดที่เห็นได้บนงานหินนี้ได้รวมถึงการตัดทั้งหมดที่มีมุมภายในที่โค้งมนตามแบบฉบับของเทคนิคการทุบนอกจากหินค้อนแล้วเครื่องมือก่อสร้างของชาวติวรรณกันยังคงไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้ค้นพบ6. การขุดพบโครงกระดูกและวัตถุโบราณนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมืองโบราณติวรรณกูที่อยู่ห่างออกไปจากภูมาพันกูไม่ไกลนักน่าจะเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมในแถบนี้มีประชากรราว 40,000 คนซึ่งจากการขุดสำรวจโครงกระดูกของชาวติวรรณกูพบว่าสภาพกะโหลกนั้นมีหลายรูปแบบอาจจะเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติมารวมกันทั้งกะโหลกที่มีผ้าโพกหัวกะโหลกที่มีความยาวมากกว่าปกติแบบที่มีโครงจมูกกว้างและบางและแบบที่มีปากหนาวัตถุโบราณอีกชนิดที่พบในติวรรณกูและภูมาพันกูก็คือชามโบราณเฟนเตแมกนาที่มีตัวอักษรรูปลิ่มหรือคูนิฟอร์มซึ่งเป็นตัวอักษรที่ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียในยุคหลายพันปีก่อนคริสตกาลภูมาพันกูนั้นเป็นเรื่องของทฤษฎีวิทยาศาสตร์เทียมเกี่ยวกับทวีปที่สูญหายและการแทรกแซงจากต่างดาวมีเว็บไซต์และข้อมูลอ้างอิงหลายพันแห่งที่อ้างถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์เทียมของมนุษย์ต่างดาวและผู้ที่ชื่นชอบเอเลี่ยนได้กล่าวว่าอิฐที่ประณีตและที่ตั้งของภูมาพันกูลึกลับและน่าพิศวงภูมาพันกูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีนอกโลกโดยส่วนหนึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่ารูปแบบและการออกแบบของมันนั้นเป็นเอกลักษณ์และไม่มีหลักฐานที่ใกล้เคียงในท้องถิ่นและอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานไหนที่จะชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้สร้างโบราณสถานอันสวยงามที่มีชื่อว่าภูมาพันกูแห่งนี้ครับ